พี่แฮงอนุชานาคาสายซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสามของสามมิตรนะฮะนอกเหนือจากพี่สมศักดิ์เทพสุทินพี่สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็มีพี่แฮงอนุชานี่แหละแล้วก็คือคนที่ร่วมรบมาด้วยกันเนี่ยนะเวลาจากกันมันก็รู้สึกตกใจนะใช่ไหมฮะในทางการเมืองแล้วณวันนี้พี่แฮงก็พูดชัดเจนแล้วนะว่าลุงตู่ดีอย่างนั้นลุงตู่ดีอย่างนี้ใช่คืออยู่กับลุงตู่ทำงานกับลุงตู่แล้วมีความสุขค่ะพี่แฮงใช้คำนี้ก็ดีนะไม่บอกว่าอยู่กับลุงป้อมแล้วเป็นทุกข์นะฮะไม่ได้บอกแต่ก็บอกว่าเคารพลุงป้อมเหมือนเดิมแต่อยู่กับลุงตู่มีความสุขแล้วก็ผมมองว่าลุงตู่มีความจริงใจในการทำงานเอาลุงป้อมไม่มีความจริงใจเหรอฮะพี่แฮงไม่ได้พูดแต่พี่แฮงก็บอกเคารพลุงป้อมแล้วไปลาลุงป้อมแล้วหรือยังอ่ะผมก็เกรงใจท่านเหรอเข้าบ้านป่าไม่ได้ผมเกรงใจท่านเหรอฮะค่ะฟังเสียงพี่แฮงหน่อยฮะผมตัดสินใจแล้วนะโอเคชัดเจนใช่ไหมคะบอกว่าดีลจบแล้วไม่มีผมไม่มีการดีลเรื่องอะไรให้พูดอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ทำงานการเมืองมาเนี่ยนะครับถ้าในอดีตตั้งแต่ผมกล้าพูดได้กับทุกท่านต่อหน้านักการเมืองทุกคนเลยผมไม่เคยดีลการเมืองเรื่องผลประโยชน์แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตการเมืองของผมใครมาพูดทุกคนได้เลยนะครับในชีวิตผมไม่เคยเลยผมใช้การทำงานผมทำงานอย่างเดียวก็จะเห็นทุกพี่น้องสื่อมวลชนก็เห็นอยู่ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดนะครับแล้วต่อรองนี้ไม่ต้องคุยเลยนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่ได้พูดกับผมไว้แล้วรับปากกับผมไว้แล้วไม่ทำอันนั้นผมถึงพูดคือผมชอบในส่วนของความตั้งใจจริงของท่านนายกในการทำงานนะครับท่านเนี่ยรักทุกคนท่านทำให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นรัฐนาวาที่เป็นพรรคร่วมเนี่ยการที่ท่านทำรัฐนาวาที่เป็นพรรคร่วมที่มีอยู่หลายพรรคเนี่ยจนมาถึงใกล้ครบวาระเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าท่านไม่มีความจริงใจหรือท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารพอสมควรเนี่ยมันมาไม่ได้ถึงจุดนี้หรอกครับนี่เป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะครับของการที่มีพรรคร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นนี่สิ่งยืนที่ยืนยันได้เห็นว่าการที่เป็นผู้บริหารของท่านเนี่ยก็มีความสามารถในระดับหนึ่งที่เดียวที่สามารถนำรัฐนาวาเนี่ยมาจนใกล้ยุบสภานะครับใกล้ครบกำหนดสภานะครับซึ่งตรงนี้ถ้าท่านจะอยู่ครบท่านก็อยู่ครบได้มาถึงณเวลานี้ถ้าท่านจะอยู่ครบท่านก็อยู่ครบได้นะครับแต่ท่านจะเลือกวิธีไหนเนี่ยอันนี้ผมไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับแต่มาถึงเวลานี้ก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องของการที่ท่านบริหารราชการแผ่นดินด้วยความตั้งใจและทำงานด้วยความที่ผ่านอุปสรรคต่างๆมาเนี่ยพอสมควรโดยเฉพาะการมีพรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่ง่ายหรอกครับที่เราจะบริหารงานในส่วนของการทำงานของประเทศที่มีพรรคร่วมรัฐบาลหลายๆพรรคมาได้จนถึงปัจจุบันนี้อดีตเราก็ทราบเนี่ยค่ะพี่แฮงค่ะอนุชาใช่ค่ะภรรยาชื่ออะไรนะฮะอุ้ยภรรยาไม่ทราบภรรยาคุณพรทิพย์คุณพรทิพาเอาให้ชัวร์นะคุณพรทิพามีภรรยาคนเดียวค่ะภรรยานี่เป็นอดีตแอร์โฮสเตสเก่าอ๋อนะฮะพ่อตาไหมเอาพ่อตาไหมคุณพรทิวาเออใช่นั่นไงบอกแล้วว่าอย่าพูดชื่อผิดนะเดี๋ยวครอบครัวเขาเดือดร้อนเอาพ่อตาไหมพ่อตาเอาพ่อตาพ่อตาทำธุรกิจอยู่แถวพระรามเก้าฮะค่ะเอาชื่อได้ไหมฮะชื่อไหมชื่อไม่เอานะฮะแต่จะถามว่าธุรกิจอะไร